สวัสดีค่ะพบกับซิริไดอารี่แล้วก็วันนี้เรากลับมาที่ครัวของซิรินะคะวันนี้เราจะทําเมี่ยงกุ้งสดนะคะเป็นเมนูที่ซิริก็มีหลายๆคลิปออกมาแล้วเป็น21วันของการกินคลีนนะคะหรือว่ากินเพื่อกินเฮลตี้เพื่อที่ควบคุมน้ําหนักค่ะเป็นเมนูควบคุมน้ําหนักนะคะในการทําเพราะว่าด้วยความช่วงนี้ซิริจะทําการดูแลเรื่องการออกกําลังกายแล้วก็ดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องหุ่นให้มันแบบเฟิร์มมากขึ้นด้วยความที่อายุเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองนิดนึงนะคะเคล็ดลับความอร่อยของเมี่ยงกุ้งสดของเราก็คือน้ำจิ้มนะคะการที่จะทำเมี่ยงให้อร่อยเคล็ดลับมันมีอยู่แค่เรื่องเดียวก็คือน้ำจิ้มแต่ก่อนนี้สิริจะเป็นคนทำน้ำจิ้มที่เป็นน้ำจิ้มเมี่ยงแต่ว่าอันนั้นจะหนักในเรื่องของน้ำตาลนะคะวันนี้เราจะทำเมี่ยงอีกแบบนึงเป็นคล้ายๆซีฟู้ดแต่ว่าน้ำจิ้มอย่างนี้เลยนะคะโอเคงั้นวิธีทำเป็นยังไงบ้างไปดูกันเลยค่ะกุ้งนะคะเราไม่ได้ปรุงอะไรเลยก็จะเป็นกุ้งที่กุ้งสดนะคะที่ล้างสะอาดแล้วแล้วก็เอาขี้มันออกให้เรียบร้อยนะคะไม่ใส่น้ำมันแล้วก็ไม่ได้ใส่เกลือไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะการทานเกลือมากๆเนี่ยจะทำให้หน้าท้องบวมด้วยนะคะแล้วก็อย่างนึงก็จะเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตด้วยเราก็จะเอาไปสีกระทะแบบนี้นะคะไฟที่ใช้ให้เป็นไฟแบบก่อนถึงกลางนะคะเพื่อที่กุ้งของเราจะไม่ไหม้กุ้งนี้ค่อนข้างจะสุกง่ายนะคะใครที่ชอบกินกุ้งสดเนี่ยเราจะแนะนำว่าไม่ต้องย่างให้มันสุกคือกุ้งเนี่ยจะสุกกรุบกรุบกรอบอร่อยเนี่ยจะเป็นกุ้งที่สุกแบบนิดหน่อยนะคะไม่ได้สุกแบบสุกจ๋าๆแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบสุกมากๆเนี่ยก็กี่นานขึ้นก็ได้การที่กุ้งสุกมากๆจะทำให้กุ้งแข็งนะคะอย่างเช่นแบบเพราะเหตุนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครทำต้มยำกุ้งอันนี้เป็นข้อความรู้เพิ่มเติมเวลาที่ทำต้มยำกุ้งเนี่ยส่วนใหญ่เวลาสิริทำก้นต้มยำกุ้งเนี่ยจะต้มทุกอย่างให้มันสุกก่อนนะคะต้มพวกผักพวกน้ำซุปพวกอะไรให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะปรุงให้มันเรียบร้อยแล้วก็พอจะตักเสิร์ฟเนี่ยจะโยนกุ้งลงไปแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณแป๊บหนึ่งนะคะพอกุ้งแดงก็คือปิดไฟได้เลยนะคะเพราะว่ากุ้งมันค่อนข้างจะสุกง่ายพอมันสุกง่ายแล้วมันจะทำให้กุ้งแข็งนะคะโดยเฉพาะถ้ามันอยู่ในหม้อนานอันนั้นจะทำให้กุ้งมันแข็งตัวอันนี้ก็คือเราก็เอากุ้งของเราเนี่ยพอให้มันสุกแค่นั้นเองนะเมี่ยงกุ้งสดนะคะสามารถเป็นเมนูเย็นมื้อเย็นได้นะคะก็อาจจะช่วยในการแบบเป็นมื้อเบาๆนะคะสำหรับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักทำยังไงที่น้ำกุ้งจะไม่ออกมาเยอะนะคะเพราะว่าบางทีเราเวลาเราจี่กุ้งอ่ะลูกน้ำมันจะออกมาใช่ไหมคะเยอะแบบเนี้ยอันนี้ยังถือว่ามีน้ำอยู่นะคะบางทีเนี่ยจะไม่มีน้ำก็คือว่าเราต้องเทน้ำออกให้หมดจากตัวถ้วยหรือว่าตัวคือเราต้องทำให้กุ้งของเรามันแห้งนะคะมันถึงจะไม่ได้มีน้ำเยอะอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือกุ้งที่ใช้ได้แล้วนะคะสังเกตเพื่อนๆสังเกตคือสำหรับสิริเนี่ยมันโอเคนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบสุกกว่านี้เนี่ยแนะนำให้จี่ไปอีกสักพักนึงนะคะก็เหลืองได้ที่แล้วจี่ไปสักระยะหนึ่งมาถึงขั้นตอนวิธีการทำน้ำจิ้มเมี่ยงนะคะของเรามีอะไรบ้างนะคะสูตรง่ายๆก็คืออ่ะเปิดเลยนะคะสิ่งแรกก็คือสิ่งนี้นะคะอันนี้ก็คือพริกหั่นนะคะเพื่อที่มันจะง่ายต่อการปั่นนะคะใครไม่หั่นก็ได้ใส่ไปทั้งแบบไม่หั่นก็ได้ว่าสิริจะหั่นเพราะว่าจะสงสารเครื่องปั่นนะคะเป็นใช้เป็นพริกแดงแล้วก็พริกเขียวนะคะปนลงไปนะคะจากนั้นก็คือสิ่งนี้นะคะกระเทียมนะคะประมาณ 4-5 หัวก็ใส่ไปเติมน้ำนะคะนิดหน่อยแค่พอให้ช่วยเครื่องปั่นได้ง่ายขึ้นแค่นั้นเองค่ะน้ำตาลทรายแดงนะคะ1ช้อนทีนี้ก็ทำการปั่นได้เลยนะคะนี้เราจะเปิดมานะคะเพื่อทำการปรุงก่อนที่จะปั่นอีกรอบนึงนะคะโอเค
สิ่งที่สิริจะใส่ถัดไปนะคะก็คือน้ำปลานะคะยี่ห้ออะไรก็ได้ที่ทุกคนมีที่บ้านนะคะ1 2 3 4 5 6 7ทั้งหมด7ช้อนนะคะถัดมาก็คือมะนาวนะคะที่บ้านไม่มีมะนาวนะคะก็จะใช้เป็นตัวเลมอนนะคะเลมอนทั้งหมด1ลูกนะคะเลมอนจะให้น้ำเยอะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่1ลูกแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้มะนาวนะคะให้ใช้ประมาณ7ถึง8ซีกนะคะ2ก็บีบที่2นะคะน่าจะเปรี้ยวได้ที่แหละยังไม่จบนะคะสิ่งที่ต้องใส่อีกอันนึงก็คือนี่ค่ะคือถั่วลิสงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือวิธีทำการทำเมี่ยงนะคะน้ำจิ้มเมี่ยงถ้าน้ำจิ้มซีฟู้ดแค่นี้ก็พอแล้วเราจะใส่ถั่วลิสงลงไปด้วยจากนั้นก็ทำการจะเยอะนิดนึงในการทำเครื่องปรุงเพราะว่ามันเราต้องการความหอมมันคือรากผักชีนะคะจริงๆแล้วก็ควรจะใส่ไปพร้อมกันกับตอนที่ใส่พริกนั่นแหละแต่ว่าลืมนะคะเราก็เลยมาใส่ตอนนี้เพื่อที่จะได้ความหอมของรากผักชีแล้วก็ผักชีด้วยนะคะอ่ะปั่นอีกรอบนึงนะจ๊ะเสร็จแล้วนะคะนี่ก็คือโฉมหน้าเมี่ยงกุ้งของเรานะคะหน้าตาเป็นยังไงบ้างเอ่ยแปรดูอร่อยไหมอันนี้ก็คือกลายเป็นมื้อเย็นของสิริไปแล้วนะคะว่าวันนี้จะต้องปิดจ็อบของคืนนี้ด้วยเมนูนี้แหละช่วยลดน้ำหนักด้วยแล้วก็ทำให้ท้องอิ่มแซ่บนัวได้อีกด้วยนะจ๊ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะสำหรับใครที่ควบคุมอาหารอันนี้เป็นเมนูที่แนะนำเลยดีงามอารัม8จ้ะก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเมนูที่แนะนำเพื่อนๆที่กำลังควบคุมอาหารนะคะสามารถรับประทานได้แล้วก็ทำเองทำง่ายๆนะคะสิ่งที่ต้องมีที่บ้านก็คือกระเทียมเจียวจะได้ไม่ต้องเจียวใหม่ทุกครั้งนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสิริจะมาทำเมนูใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันบ๊ายบายบ๊ายบาย